ไงให้นายสั่งมาทำได้ทุกอย่างก็บอกมันเลยจากได้จากวางไปตามเส้นทางที่นายต้องการก็บอกมันเลยจะใช้อะไรรีบทูลถวายไม่ช้าไม่นานก็บอกมันเลยรีบดำเนินการนายจะเบิกบานได้ดังใครเนื้อถ้าเสร็จนานายไม่ฆ่าคู่ถึงถ้าเสร็จสิ้นนายไม่ฆ่าคุณพลถ้าเสร็จนานายไม่ฆ่าคู่ถึงเสร็จสิ้นนายไม่ฆ่าคุณพลก็เมื่อวานเจอแต่นายดีดีเสร็จงานดีมันก็ไล่ควายนี้พอมาวันนี้นายไม่ขอทีขออย่าให้มีเรื่องเก่าเหล่านั้นก็ควายขอร้องด้วยความผูกพันเจ้านายของฉันคงไม่ขายฝันราคาควายแค่ไม่กี่พันไม่อยากลืมดันไปไล่ขึ้นมาถ้าเสร็จนานายไม่ฆ่าคู่ถึงถ้าเสร็จสิ้นนายไม่ฆ่าคุณพลพอเมื่อวานเจอแต่นายดีดีมันก็ไล่ควายนี้พอมาวันนี้นายไม่ขอทีขออย่าให้มีเรื่องเก่าเหล่านั้นก็ควายขอร้องด้วยความผูกพันเจ้านายของฉันคงไม่ขายฝันราคาควายแค่ไม่กี่พันไม่อยากยืนดันไปไล่ขึ้นมาถ้าเสร็จนานายไม่ฆ่าคู่ถึงถ้าเสร็จสิ้นนายคิดฆ่าคุณพลแล้วคนอย่างนายจะได้สำนึกว่าไอ้ควายมันไม่เคยตายมันจะไม่ตายมันจะไม่เป็นไรถ้ามันจะไม่ตายมันจะไม่เป็นสวัสดีครับพี่น้องแฟนเพจของชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมนะครับพี่น้องคนไทยที่รักความยุติธรรมทั่วโลกนะครับวันนี้เป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์นะครับสำหรับการบอกเลิกสัญญาทาสนะครับของน้องอาร์มชุติมานะครับก็ต้องบอกว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมีเรื่องของนายทุนนะครับคงไม่เรียกนายห้างแล้วนะครับเรียกนายทุนดีกว่านะครับเดี๋ยวพี่น้องประชาชนก็จะทราบนะครับว่านายทุนคนนี้นะครับมีประวัติหรือพฤติการในการเบี้ยวเงินคนอย่างไรนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าในการทำงานของชมรมกรรมนะครับร่วมกับพี่สงการอัจฉริยทรัพย์นะครับในการ
คืนความเป็นธรรมให้กับน้องอาร์มชุติมานะครับแล้วก็ศิลปินอื่นๆที่คิดว่าตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับเพราะว่าขณะนี้นะครับเราถือว่าเป็นการทำงานเอาน้องอาร์มชุติมาเป็นโมเดลในการบอกเลิกสัญญาธาตุนะครับสำหรับวงการนักร้องที่ถูกกดขี่ข่มเหงจากนายทุนอย่างเช่นกรณีของเคสน้องอาร์มชุติมาเป็นตัวอย่างนะครับดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเราจะบังคับใช้กฎหมายทุกรูปแบบกับนายทุนหน้าเลือดหรือนายทุนที่แสวงหาผลประโยชน์กับเด็กนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปการบังคับใช้กฎหมายจะเข้มข้นมากขึ้นนะครับสำหรับนายทุนหน้าเลือดจะไม่มีการปาณีปาใสจะไม่มีการเจรจาใดๆทั้งสิ้นจะเป็นการทำงานเชิงรุกของชมรมด้วยกันและร่วมกับทีมกฎหมายทั้งหมดในการทำงานเชิงรุกภาคปฏิบัตินะครับไม่ว่าอะไรก็ตามนะครับที่เคยทำไว้ไม่ว่าจะเป็นที่วังน้ำเย็นวังสามหมอก็จะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายกับบุคคลที่ละเมิดสิทธิ์ของน้ำอามชุติมานะครับที่สำคัญคือมาตรการภาษีที่เราจะมีการดำเนินการยื่นต่อที่อธิบดีกรมสรรพากรในสัปดาห์หน้านะครับมาตรการต่างๆจะออกมาเป็นรูปเป็นขั้นเป็นตอนเชิงลูกนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับพี่น้องครับมีบุคคลคนหนึ่งนะครับซึ่งขณะนี้นะครับเป็นที่สนใจของพี่น้องประชาชนตามสื่อมวลชนต่างๆเพราะปรากฏว่ามี Facebook มีทั้งเป็นด็อกเตอร์มีทั้งเป็นทนายความนะครับซึ่งชมรมนักกรรมนะครับก็ขอให้บุคคลตามภาพนะครับช่วยชี้แจงด้วยนะครับว่าตกลงคุณเป็นด็อกเตอร์หรือคุณเป็นทนายความจริงหรือไม่เพราะขณะนี้นะครับสถานภาพของคุณเนี่ยนะครับในการลง Facebook บอกว่าเป็นทั้งด็อกเตอร์เป็นทั้งทนายความและเป็นที่ปรึกษาของนายทุนของนายห้างต่างๆดังนั้นผมอยากให้พี่น้องประชาชนดูเรื่องราวของคนที่บอกว่าเป็นทั้งด็อกเตอร์เป็นทั้งทนายความเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมนะครับและที่สำคัญคือเพื่อประโยชน์สาธารณะเพื่อไม่ให้มีการแอบอ้างต่อไปนะครับชมรมกรรมขอให้พี่น้องประชาชนดูภาพ Facebook ของบุคคลคนนี้นะครับนี่คือเป็นทั้งทนายความนะครับเป็นทั้งด็อกเตอร์นะครับเดี๋ยวดูภาพใหม่อีกครั้งครับเห็นไหมครับเป็นทั้งนายฟาร์มเป็นทั้งด็อกเตอร์นะครับผมไปดูภาพต่อไปนะครับจบลงจบรัฐศาสตร์นะครับไม่ได้จบนิติศาสตร์นะครับเดี๋ยวดูภาพต่อไปนะครับเอาเสื้อคุยนะครับเสื้อของทนายฟาร์มมานะครับดูต่อครับตกลงท่านจบนิติศาสตร์หรือเปล่าครับนะครับพี่น้องครับนี่เป็นไทม์ไลน์นะครับบุคคลท่านนี้นะครับบอกว่าจบปริญญาโทคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงทนายหรือด็อกเตอร์ใช้เป็นเพียงตั้งชื่อใน Facebook เท่านั้นครับได้จัดตั้งบริษัทสำนักงานกฎหมายเพื่อทำธุรกิจและไม่ได้ประกอบอาชีพทนายฟาร์มไม่มีความประสงค์จะให้บุคคลอื่นเข้าใจผิดในสถานะที่อยู่ใน Facebook จึงแจ้งมาให้ทราบโดยทั่วกันกำลังศึกษาต่อคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ตกลงท่านจบด็อกเตอร์หรือเป็นทนายความหรือไม่ครับหากท่านไม่ได้จบด็อกเตอร์ไม่ได้จบทนายความเราถือว่าท่านกำลังหลอกลวงประชาชนนะครับซึ่งมีความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์มาตรา14นะครับคำว่าด็อกเตอร์ไม่ใช่อยู่ๆใครจะมาใส่ก็ได้นะครับทำไมท่านไม่เอาพลตำรวจเอกไปใส่เลยถ้าเกิดท่านคิดว่าท่านจะลงแบบนี้นะครับ
ดังนั้นคำว่าทนายฟาร์มก็ขอให้พี่น้องนะครับทนายฟาร์มนะครับช่วยกันตรวจสอบสถานภาพของบุคคลเหล่านี้ด้วยนะครับว่าตกลงจบทนายฟาร์มจริงหรือไม่ซึ่งขณะนี้เรากำลังให้คนไปคัดนะครับสอบถามไปยังสภาทนายฟาร์มนะครับว่าบุคคลดังกล่าวเนี่ยมีสถานภาพเป็นทนายฟาร์มหรือไม่นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือจบด็อกเตอร์จริงหรือไม่นะครับเพราะว่า Facebook ไม่ใช่ใครเอามาเขียนก็ได้เพราะว่าล่าสุดที่ผ่านมามีกรณีที่มีคนแอบอ้างเป็นด็อกเตอร์ไปแต่งงานหลอกหญิงแต่งงานนะครับถูกจับกุมมาแล้วนะครับดังนั้นต้องบอกเลยว่าขอให้คนบุคคลดังกล่าวชี้แจงต่อสังคมด้วยนะครับเพราะขณะนี้คุณเป็นที่สนใจของประชาชนนะครับขณะนี้คุณเป็นที่สนใจของประชาชนการที่คุณเอาคำว่าทนายความด็อกเตอร์มาเป็นโปรไฟล์ในการเผยแพร่ทาง Facebook ผมถือว่าคุณเป็นการแอบอ้างนะครับซึ่งคุณเป็นที่ปรึกษาของในห้างในกรณีของการต่อสู้ระหว่างในห้างกับคุณอาร์มชุติมาหรือน้องอาร์มชุติมาดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นให้พี่น้องประชาชนนะครับช่วยกันตรวจสอบว่าบุคคลดังกล่าวจบทนายฟาร์มจริงหรือไม่จบด็อกเตอร์จริงหรือไม่เพราะว่าการที่ปล่อยให้คนที่ไม่ได้จบด็อกเตอร์จริงไม่ได้จบทนายจริงออกมาออกสื่อถือเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงทางกฎหมายเพราะผมก็แปลกใจอยู่แล้วครับว่าบุคคลดังกล่าวอาจารย์เดชาได้ถามมาตราข้อกฎหมายของพ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ไม่สามารถตอบได้ว่ามาตราอะไรนะครับดังนั้นหากท่านไม่ใช่เดี๋ยววันจันทร์บ่ายผมจะดำเนินคดีตามกฎหมายกับท่านตามความผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์นะครับซึ่งผมบอกแล้วไงว่าต่อไปนี้จะเป็นมาตรการทางเชิงลุกแล้วจะไม่มีทางตั้งรับแล้วครับจะเดินหน้าประกาศศึกเต็มที่เต็มตัวนะครับพี่น้องครับสัญญาธาตุนะครับหากไม่เป็นธรรมต่อพี่น้องประชาชนเรามีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้สัญญาธาตุถ้ามีการแสวงหาประโยชน์จากตัวเด็กเงิน70 30กลายเป็นว่าเด็กเหลือ20ผู้ใหญ่เอาไป50ให้ผู้ใหญ่เอาไป80อย่างนี้มันจะเป็นทำได้อย่างไรไปออกโชว์เพลงเดียวก็จริงนะครับรับจับภาพมา 45,000 น้องอาร์มชุติมาได้ 5,000 และแบบนี้มันจะเป็น70 30ได้อย่างไรดังนั้นระบบนายทุนนิยมหากินกับเด็กแสวงหาผลประโยชน์กับเด็กจึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรที่จะปล่อยให้น้องอาร์มนะครับอยู่ภายใต้การแสวงหาผลประโยชน์ของนายทุนสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับถือว่าเป็นการประกาศเจตนารมณ์เลยว่าการที่มีนายทุนแสวงหาผลประโยชน์กับเด็กแล้วเอาเปรียบเด็กโดยไม่เป็นธรรมคนเหล่านี้จะต้องถูกมาตรการทางกฎหมายทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นยักยอกทรัพย์นะครับเงินที่น้องควรจะได้มาตรการทางภาษีที่คุณเพิ่งจัดตั้งบริษัทมาเมื่อต้นปี61แต่คุณมีรายได้มากกว่า30ล้านบาทนะครับสิ่งเหล่านี้จะปล่อยได้อย่างไรเมื่อคุณเอาเปรียบเด็กพี่น้องครับเรามาดูภาพหนึ่งภาพนี้นะครับผมอยากให้นายทุนพึงสำเนียกไว้แล้วก็คุณคิดไว้ด้วยว่าคุณไม่ใช่เจ้าชีวิตของน้องอาร์มชุติมา
สิ่งที่คุณไลฟ์สดเมื่อวานนี้ในการดูหมิ่นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งที่บอกว่ารองเท้าก็ซื้อให้เหลือแต่เสื้อในกางเกงในไม่ได้ซื้อเพราะไม่ได้เป็นเมียน้อยคำพูดแบบนี้หรือที่เขาเรียกว่าคนที่มีวุฒิภาวะและทำไมวันนี้คุณล็อกเฟซบุ๊กทำไมคนแบบนี้ไม่มีคุณธรรมใส่ร้ายป้ายสีเด็กคนแบบนี้นี่หรือเขาเรียกคำว่าครูแบบนี้เขาเรียกครูน้ำไม่ใช่คุณครูไม่ใช่เป็นอาจารย์เพราะไม่เคยแต่งเพลงให้กับศิลปินการที่เป็นนายทุนคิดหรือว่าจะต้องทำอะไรก็ได้คิดหรือว่าจะต้องบงการชีวิตใครก็ได้สัญญาทาสที่ถูกกดขี่ถูกเอารัดเอาเปรียบแบบไม่มีความเป็นธรรมใครอยากจะอยู่กับคุณคุณไม่ใช่เป็นเจ้าชีวิตของใครนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากตัวคุณทั้งนั้นแหละนะครับที่เอาเปรียบมนุษย์เอาเปรียบเด็กเอาเปรียบทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีความเมตตากรุณาทั้งเด็กเนี่ยเขามีเจตนารมณ์ที่ดีสัญญาที่คุณทำไว้คุณไม่เคยลงทุนคุณเอาแสวงหาประโยชน์กับเด็กอย่างเดียวนะครับเมื่อวานนี้พี่ก้องห้วยไร่นะครับก็มาให้กำลังใจน้องอามชุติมาด้วยก็ขอบคุณพี่ก้องห้วยไร่นะครับที่ให้กำลังใจน้องอามชุติมาแล้วก็มีศิลปินนักร้องอีกมากมายนะครับที่ติดต่อเรามาในการที่จะมาร่วมกันปลดแอกสัญญาทาสนะครับแล้วก็ให้กำลังใจน้องอามชุติมาก็ขอบคุณพี่น้องประชาชนนะครับที่ให้กำลังใจน้องอาร์มชุติมาซึ่งวันนี้นะครับผมกับน้องอาร์มชุติมาจะไปออกรายการหุ่นกระแสช่อง3ตอนบ่ายโมงครึ่งนะครับก็จะเปิดใจทุกประเด็นให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับระหว่างในการทำงานร่วมกันระหว่างผมกับน้องอาร์มชุติมาแล้วก็พี่สงการอัจฉริยทรัพย์นะครับแล้วทีมกฎหมายของชมรมนักกรรมทุกคนพี่น้องครับบิ๊กเซอร์ไพรส์ที่ผมจะให้ดูนะครับต้องบอกเลยว่าขณะนี้นะครับผมได้รับมอบอำนาจจากโจทย์นะครับที่ฟ้องร้องนายทุนคนหนึ่งนะครับแล้วก็ในขณะนี้คดีถึงที่สุดแล้วสามารถบังคับคดียึดทรัพย์นะครับของนายทุนรายนี้มาคืนให้กับโจทย์ตามคำพิพากษาคดีถึงที่สุดแล้วผมจะเปิดให้ดูนะครับว่านายทุนคนนี้มีพฤติการเช่นไรในการจ้างคนมาทำหนังเรื่องผู้สาวขาเลาะนายทุนคนนี้นะครับทำกับคนอื่นมาหลายต่อหลายคนวันนี้คุณประกาศใช่ไหมครับว่าคุณอยากได้คำพิพากษาผมอัจฉริยะรับมอบอำนาจนะครับติดตามยึดอายัดทรัพย์นะครับของจำเลยตามคำพิพากษาฉบับนี้ดังนั้นตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปก็จะติดตามยึดอายัดทรัพย์ในทุนคนนี้ตามคำพิพากษาคดีถึงที่สุดเพื่อบังคับใช้กฎหมายกับบุคคลคนนี้
อันพี่น้องประชาชนดูคำพิพากษาศาลนะครับหน้าแรกก่อนนะครับเดิมนะครับมีการว่าจ้างกันสร้างภาพยนตร์นะครับเรื่องผู้สาวขาเลาะค่าจ้าง5ล้านบาทนะครับสุดท้ายก็มีการผิดสัญญาเมื่อโจทก์ทวงถามนายทุนคนนี้ก็เพิกเฉยไม่สนใจนะเมื่อเจอทวงถามนายทุนคนนี้ก็เพิกเฉยไม่สนใจให้ดูหน้า2ครับทำหนังแล้วเสร็จนะครับไม่ยอมจ่ายค่าจ้างครับเห็นไหมครับผมให้พี่น้องประชาชนนะครับเดี๋ยวอ่านย้อนหลังก็ได้นะครับคือไม่ยอมจ่ายค่าจ้างอีก800,000นะครับนี่คือนายทุนนี่คือนายทุนเห็นไหมครับจ้างคนมาสร้างหนังผู้สาวขาเลาะและชักดาบไม่จ่ายสุดท้ายก็ทางโจทก็บอกเลิกสัญญาทวงเงินแล้วทวงเงินเล่านะครับไม่จ่ายจำนวน800,000บาทเมื่อทวงแล้วไม่จ่ายก็เลยต้องไปฟ้องศาลเปิดหน้า3ครับเห็นไหมครับศาลจังหวัดขอนแก่นมีคำพิพากษาให้นายทุนรายนี้นะครับชดใช้ค่าเสียหายให้กับโจทย์จำนวน800,000บาทพร้อมดอกเบี้ย 7.5 ต่อปีตั้งแต่วันที่24พฤศจิกายน2560เป็นต้นไปนี่นะครับสันดานของนายทุนที่จ้างคนมาแล้วชักดาบไม่จ่ายทวงถามก็ไม่จ่ายฟ้องศาลแล้วศาลตัดสินให้ชดใช้จนกระทั่งคดีถึงที่สุดเห็นไหมครับคดีถึงที่สุดศาลก็มีหนังสือไปบอกกล่าวก็ไม่จ่ายทำยังไงก็ไม่จ่ายนี่ขนาดมีคำพิพากษาศาลนะครับนายทุนคนนี้ที่กำลังมีปัญหาเนี่ยนะครับที่บอกว่าโหได้เงินได้ทองมาเยอะแยะมากมายนะไม่เคยหลบหนีใครไม่เคยหลบหนีใครปากกล้าขาสั่นแล้วเงิน800,000ยังชักดาบไม่จ่ายเขาเลยเห็นไหมครับนี่คือพฤติการของนายทุนคนนี้ในการเอาเปรียบคนทุกรูปแบบแล้วคุณเป็นคนดีได้อย่างไรคุณบอกคุณลงทุนพอคุณลงทุนพอคุณได้ผลประโยชน์ปั๊บคุณชักดาบเลยขณะนี้เนี่ยนะครับผมถือว่าเป็นผู้รับมอบอำนาจตามกฎหมายที่จะมีการบังคับคดีนะครับยึดทรัพย์นายทุนรายนี้ซึ่งขณะนี้เราได้มีการเตรียมที่จะยึดอายัดโฉนดที่ดินแปลงหนึ่งของนายทุนรายนี้นะครับต้องบอกเลยว่า
800,000 บาทยังไงผมก็ยึดทรัพย์สินของคุณมาแน่นอนเพราะผมมีหนังสือจากโจทย์มอบหน้าผมถูกต้องตามกฎหมายนะครับนายทุนอันนี่คือตัวอย่างแรกนะครับที่เป็นมาตรการในการบังคับใช้กฎหมายกับคุณในการเอาเปรียบน้องอาร์มชุติมานะครับคำพิพากษาศาลนี้คุณอยากได้ไม่ใช่เหรอครับนี่ไงผมจัดให้แล้วพร้อมกับคำบังคับคดีที่จะยึดทรัพย์คุณมาขายทอดตลาดนำเงินมาคืนเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาศาลคดีถึงที่สุดแล้วนะครับอันนายทุนคนนี้ก็อย่ายักย้ายถ่ายเททรัพย์สินนะครับถ้าคุณยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินคุณก็เป็นการโกงเจ้าหนี้นะครับผมจะได้ออกหมายจับอีกคดีหนึ่งนะครับได้ข่าวว่าผ่องถ่ายเงินเก่งมากบัญชีตัวเองไม่ถือให้คนอื่นถือหมดนะครับญาติเยอะอะไรเนี่ยผมตรวจสอบมาหมดแล้วนะครับตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปคุณก็ดูได้เลยว่าเดี๋ยวผมจะเนาะเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดีไปยึดทรัพย์คุณแล้วนะครับมาตรการเชิงรุกของผมนี่คำพิพากษาคดีถึงที่สุดแล้วคุณถูกเรายึดอายัดทรัพย์ได้แล้วนะครับถ้าคุณยังอยากที่จะเจรจาก็เอาเงินมาจ่ายผมซะ800,000ผมจะได้เอาไปจ่ายเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาศาลคดีถึงที่สุดนะครับอย่าคิดว่าเป็นนายทุนแล้วจะทำอะไรกับใครก็ได้อย่าคิดว่าตัวเองมีอำนาจอย่าคิดว่าตัวเองเนี่ยถือสัญญาอยู่ในมือสัญญามันก็เพียงแค่กระดาษใบหนึ่งแต่คุณธรรมจริยธรรมนะครับมันควรจะมีอยู่ในใจบ้างไม่ใช่เป็นนายทุนหน้าเลือดไม่ใช่เป็นสัญญาทาสนะครับอะไรก็จ้างใครมาแล้วก็โกงเขาหมดชักดาบเขาหมดประวัติคุณนี่สุดยอดมากเลยถ้าไปดูเป็นหางว่าวประวัติคุณนะครับเดี๋ยวค่อยชำแหละทีละขั้นทีละตอนยึดทรัพย์ก่อนดีกว่าเพราะว่ามี800,000อยู่ในมือแล้วที่จะไปยึดทรัพย์ได้นะยังไงตอนนี้ก็ไปตรวจได้เจอโฉนดที่ดินมาแปลงแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะมาตรการเชิงรุกเต็มที่นะครับกับนายทุนคนนี้ก็ผมบอกแล้วไงผมจะไม่ให้มีที่ยืนในสังคมคนนี้เพราะเอาเปรียบเด็กเอาเปรียบมนุษย์นะทำกับคนอื่นมาเยอะแล้วแล้วก็ประกาศถึงที่ปรึกษาคุณด้วยให้เขามาชี้แจงด้วยนะว่าตกลงเป็นด็อกเตอร์ไหมหรือว่าเป็นทนายความจริงไหมนะผมประกาศไว้วันนี้นะครับว่าสัปดาห์หน้าเราจะเป็นการมาตรการเชิงรุกกับนายทุนรายนี้นะครับวันที่29นะครับช่วงบ่ายผมจะไปยื่นหนังสือต่ออธิบดีกรมสรรพากรในการตรวจสอบภาษีนะครับทั้งบริษัททั้งบุคคลในทุนของในเคสนี้นะครับซึ่งได้มีการนัดหมายกันไว้แล้วล่วงหน้าก็ขอบคุณนะครับพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับที่เสียสละเวลามานั่งรับชมผมไลฟ์สดผมยังมีหลักฐานสำคัญอีกชิ้นหนึ่งที่จะเปิดโปงในทุนรายนี้ที่มีการวางแผนชั่วช้าสามานมากนะครับซึ่งกำลังดูวันอยู่ว่าจะเป็นวันอาทิตย์หรือวันจันทร์นะครับซึ่งจะเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยจะแจ้งให้ทราบซึ่งถ้าพี่น้องประชาชนได้ฟังคลิปเสียงอันนี้แล้วผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนจะเข้าใจการทำงานของชมรมกันมากขึ้นถึงนายทุนเหล่านี้นะครับว่ามีการวางแผนชั่วร้ายกันขนาดไหนนะครับก็วันนี้นะครับสั้นๆนะครับก็คือนำคำพิพากษาศาลคดีถึงที่สุดในการยึดทรัพย์นายทุนได้แล้วนะครับมาเปิดให้พี่น้องประชาชนทราบถึงพฤติการของนายทุนคนนี้ว่ามือพฤติการในการนะครับเบี้ยวเงิน
คนอื่นมานะครับซึ่งอันนี้คือเป็นการทำงานทางด้านกฎหมายให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับก็เดี๋ยวพบกันนะครับในสัปดาห์นี้จะมีอีกเคสหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่นะครับพี่น้องประชาชนต้องรับรู้ว่าเรื่องของน้องอาร์มชุติมามันคือระบบนายทุนที่ทำเป็นลักษณะคือสัญญาทาสแล้วก็ฝากบอกด้วยนะครับว่าการที่คุณยังไลฟ์สดด่าน้องเขานะครับคุณควรดูวุฒิภาวะของคุณด้วยเพราะว่าสถานภาพของคุณไม่ใช่คำว่าครูคุณคือครูน้ำนะครับไม่ใช่เป็นครูแล้วก็ไม่ใช่เป็นนายห้างแต่คุณเป็นนายทุนหน้าเลือดนะครับต้องบอกถึงคนที่เป็นนายทุนคนนี้นะครับและเดี๋ยวบ่ายโมงครึ่งนะครับผมกับน้องอาร์มชุติมาไปออกช่อง3นะครับในการผลกระแสเดี๋ยวพบกันครับสวัสดีครับ